นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS พวงมาลัยพาวเวอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์เมคานิก EPS แตกต่างจากพวงมาลัยพาวเวอร์ทั่วไปคือในพวงมาลัยจะมีระบบช่วยผ่อนแรงในการบังคับเลี้ยว EPS จะช่วยผ่อนแรงคนขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนที่จะเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกมีหน้าที่ผ่อนแรงตอนขี่ด้วยกำลังเร็วต่ำและมีความรู้สึกว่าหนักเมื่อความเร็วลดเพิ่มพวงมาลัยจะแปรผันตามความเร็วรถนั่นเองส่วนประกอบของระบบควบคุมการเลี้ยวนี้นั้นชิ้นส่วนหลักก็คล้ายกับระบบกำหนดเลี้ยวทั่วไปเพียงแต่ว่าชุดสร้างแรงหนุนไฮดรอลิกไม่ว่าจะเป็นตัวปั๊มแรงดันท่อแรงดันสายพานและน้ำมันไฮดรอลิกไม่มีทำให้ตัดภาระหน้าที่ของเครื่องยนต์กลไกไม่ก็การกินกำลังของเครื่องยนต์ได้อย่างมากในทางปฏิบัติจะมีมอเตอร์เป็นตัวทำหน้าที่โดยพึ่งกำลังไฟฟ้าพร้อมทั้งเซ็นเซอร์ของการตรวจจับในการเลี้ยวเพื่อให้ตอนกระทำการเลี้ยวนั้นจะได้สมบูรณ์และเที่ยงตรงที่สุดสิ่งที่ได้มาจากระบบพวงมาลัยไฟฟ้าคือการดูแลรักษาที่ต่ำไม่จำเป็นต้องทนุบำรุงตามจำนวนทางคือมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางเช่นน้ำมันไฮดรอลิกสายพานและอื่นๆที่ถูกตัดไปแต่ชิ้นส่วนหลักๆนั้นก็ยังมีอยู่เช่นลูกหมากคันชักคันส่งยางกันฝุ่นนอกจากนั้นหากมีการติดขัดข้างในระบบก็จะมีการบอกเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่าขัดข้องอย่างไรมอเตอร์แอคทูเอเตอร์จะทำงานเมื่อมีการหมุนพวงมาลัยเท่านั้นซึ่งหมายความว่ามอเตอร์แอคทูเอเตอร์จะไม่ใช้ไฟฟ้าในระหว่างที่ขับทางตรงพวงมาลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์เมคานิกมีข้อดีคือช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 0.2 ลิตรต่อ100กิโลเมตรช่วยลดปริมาณไอเสียและยังมีระบบช่วยในการผ่อนแรงบังคับเลี้ยวแบบตามความเร็วในการขับขี่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่